ส่วนเรื่องของอุบัติเหตุรถทัวร์มรณะ18ศพนะครับล่าสุดมีความเคลื่อนไหวของผู้ช่วยคนขับรถทัวร์คันดังกล่าวที่ได้เดินทางเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่โดยยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนขับในช่วงที่เกิดอุบัติเหตุและไม่ทราบว่าคนขับมีพฤติการเสพยาบ้าโดยอ้างว่าไม่ได้สนิทสนมกันมากครับที่สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์พันตำรวจโทสุเทพภูกันหารองผู้กำกับการสอบสวนสภ.เมืองกาฬสินธุ์ได้สอบสวนนายสุริยนต์นาคปัญญาอายุ46ปีชาวตำบลไผ่อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นผู้ช่วยคนขับรถทัวร์ที่เกิดอุบัติเหตุที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่21มีนาคม2561ทำให้มีผู้เสียชีวิต18รายและผู้บาดเจ็บ31รายโดยหลังจากเกิดเหตุนายสุริยนต์ซึ่งเป็นผู้ช่วยคนขับได้หลบหนีไปล่าสุดได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเพื่อขอให้ปากคำในฐานะพยานซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนเพื่อส่งหลักฐานทั้งหมดให้ทางพนักงานสอบสวนสภ.อุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาดำเนินคดีต่อไปนายสุริยนต์ได้เล่าว่าตนในฐานะเป็นเด็กรถและเป็นผู้ช่วยคนขับได้ช่วยขับในระยะทางสั้นๆเท่านั้นไม่ได้ขับขึ้นเขาและลงเขาซึ่งขากลับตนได้ขับออกมาจากทางจังหวัดระยองถึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนายกฤษณะจุฑาชื่นคนขับก็ได้กลับมาขับรถนะครับซึ่งก่อนที่จะเกิดเหตุอยู่ที่ประตูห้องน้ำชั้นล่างไม่พบสิ่งใดผิดปกติได้ยินเสียงเพียงว่ารถเสียการทรงตัวจนตนจึงรีบหาที่หลบหลังจากเกิดเหตุตนได้อาศัยความมืดหลบหนีไปเพราะกลัวความผิดและคิดอะไรไม่ออกซึ่งตนก็ได้หลบหนีไปอยู่กับเพื่อนที่ขับรถบรรทุก10ล้อส่งของครับพอหลังเกิดเหตุนะคะและทราบข่าวตนจึงอยากจะขอติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อมาให้ปากคำเป็นพยานในคดีซึ่งตนก็ยืนยันว่าในช่วงที่เกิดเหตุตนไม่ได้ขับและไม่ทราบมาก่อนว่านายกฤษณะคนขับจะมีพฤติการเสพยาบ้าโดยตนกับนายกฤษณะก็ไม่ได้สนิทกันมากเมื่อมีงานถึงจะโทรหาโดยตนได้ค่าจ้างวันละ500บาทส่วนนายกฤษณะคนขับได้ค่าจ้างวันละ600บาทด้านร้อยตำรวจเอกธนการพระสุมาศพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกาฬสินธุ์กล่าวว่าการสอบปากคำนายสุริยนต์ครั้งนี้ได้รับการประสานจากสภ.อุดมทรัพย์ให้สอบปากคำในฐานะพยานเนื่องจากตำรวจกันตัวเป็นพยานซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกตามนโยบายผู้บังคับบัญชาโดยหลังจากสอบปากคำเสร็จก็จะส่งไปยังสภ.อุดมทรัพย์เพื่อประกอบสำนวนต่อไป